ย่ามาแล้วย่ามาแล้วสวัสดีครับย่าอ๋ออยู่ก่อนย่าโอ้ย่าครับย่าเดินไม่ค่อยไหวครับผมโอ้ยไม่ค่อยไหวจริงแฮะเรามีหนังสือมาแจก2เล่มค่ะปรบมือให้น้องด้วยหนังสือที่ดีที่สุดในโลกในวันนี้คุณต้องก็บอกเลยนะนี่เป็นภาพถ่ายเยอะมากมายนะในเล่มนี้นะฮะมีภาพเดียวเท่านั้นที่พี่รุ่นถ่ายเองนะฮะเปิดภาพที่ฮะถ่ายทั้งหมดเหรอไม่ใช่ไม่ใช่โอเคอ่ะไม่ค่อยได้อยู่เมืองไทยบ้างเนี่ยล่ะตามกินสายญี่ปุ่นเยอะก็เป็นหนังสือท่องเที่ยวญี่ปุ่นครับหลายคนน่าจะท่องเที่ยวญี่ปุ่นแล้วชอบไปอะไรก็ถามคำถามที่จะเอาไปใช้ได้หน้าที่28คือรูปอะไรโอ้ใครจะไปรู้เนี่ยพี่ทำหนังสือญี่ปุ่นแล้ววันไหนพี่อยากทำหนังญี่ปุ่นพี่บอกเพราะหนังสือก็ไม่ได้อ่านแต่ถ้าถามดูคือคุณอยากจะเล่นหนังอะไรก็หนังทั่วไปที่เขาคิดกันไปดูเท่านั้นแหละดูอะไรบ้างเลยฮะเอาบ้างเอาบ้างจำได้แต่พวกชื่อนางเอกชื่อเรื่องจำไม่ได้เช่นพวกมิยาบิเนี่ยก็ส่งมาต้องเล่นแล้วล่ะมิยาบิก็เอาไปแล้วฮะก็เอาไปแล้วเอาไปแล้วก็แต่งงานแล้วพี่ดูช่องโชว์เหมือนกันเนาะคนรุ่นเราก็ต้องเคยดูหมดแล้วนะเหรอใช่บ้านผมไม่สะสมเลยแจกเลยครับมาแจกหนังสือดีกว่าแจกหนังสือแจกหนังสือให้งั้นขายใครมีแล้วบ้างครับให้อีกเหรอคนได้ก็จะไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไงบ้านคนยังเชื่อว่าแฟนคลับย่าอาจจะไม่เคยเห็นหนังสือนี้ด้วยซ้ำครับเพราะอะไรรู้ไหมมันไม่ได้ขายดีครับมันเล่นน้อยขายยากที่บ้านผมซื้อมานะฮะเล่มนี้นี่เดี๋ยวซื้อจริงเหรอซื้อหรือได้ซื้อจริงว่าซื้อสูงขนาดนี้นะฮะนี่คือหนังสือวางบนหลังตู้เย็นครับผมอยู่นี้นี่เลยได้ข่าวเล่มนั้นได้ฟรีด้วยเอาทั้งบนต้องทั้งบนสูงสูงอ่ะแจกยังไงดีเอาพี่ใช่ไหมหน้าที่พี่นะอะไรสักอย่างเฮ้ยทำไรอุ้ยไม่ราคาหล่นเอาบาร์โค้ดบาร์โค้ดไม่เป็นไรไม่ต้องใช้นะแจกของรางวัลให้นะคะอย่างที่บอกกันไปว่าสวัสดีเป็นงานของแพนทีนโปรวีใครมีรูปถ่ายคู่กับแพนทีนอยู่บ้างเอามีมันต้องมีไม่ยากเลยมีเนี่ยเซลฟี่ตอนนี้ก็มีแล้วเนี่ยเราถอยหลังให้เขานิดนึงยกมือขึ้นนิดนึงนะครับผมจะได้มีภาพถ่ายคู่กับแพนทีนได้ค่ะได้คนอื่นก็ได้อ่ะเอาเขามีคนอื่นฮะก็มีย่ามีคนอื่นซะแล้วอ่ะแล้วเราอ่ะเอามีพี่ว่ะเออได้ได้ว่าคนอื่นเหรอครับเนี่ยนั่นพี่แคทเองครับก็หมายถึงว่าไม่ใช่ตัวเขาได้ไหมได้ก็ถือเป็นประกาศได้ดีจริงอยู่มอบเลยครับยินดีด้วยค่ะอีกหนึ่งรูปอ่ะด้านนู้นพี่รุ่นขึ้นมาใหม่พี่รุ่นไม่หรอพี่รุ่นอ่ะไหนก็ติดรูปเขาด้วยเราไม่เช็คภาพเลยอ่ะฮะไม่เช็คเราเชื่อมั่นมือเชื่อมั่นนะใช่เราเชื่อมั่นเราเชื่อมั่นเราเชื่อว่าทุกคนไม่โกหกเราโอเคใช่ไฟคุณไปที่ญี่ปุ่นมาคุณเห็นสาวๆญี่ปุ่นเยอะแยะเลยอ่ะโหเยอะมากใช่ไหมใช่มีอะไรแบบเด็ดๆแล้วเขาจะหลังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ฮะทำไมอ่ะแก่ไม่เขาเป็นคนสุภาพไหมใช่เขาไปจริงๆก็คือก็จะมีความแตกต่างกับสาวไทยอยู่เหมือนกันครับคือสาวญี่ปุ่นเขาก็จะมีเอกลักษณ์อยู่สองแบบยังไงพี่ที่เป็นแบบทั่วๆไปนะอันนี้คือพูดถึงแบบข้อด้อยของความน่าที่สู้ของคนไทยไม่ได้เลยอะไรเงี้ยหนึ่งฟันไม่ค่อยสวยอ๋อเหรอใช่ไหมเขาไม่ดัดไงเขาไม่ขนาดฟันเท่าไหร่เป็นวันแพงเท่าไหร่หรือเปล่านะอันที่สองคือขาเขาจะไม่ค่อยตรงอ่ะพี่ก็ไม่ตรงนี่พี่ถ่ายไม่อันนี้มันไม่ใช่มันว่าขาโก่งไงเหรอพี่นี่ใช่ไหมจากญี่ปุ่นเหรอจะไม่เห็นไม่เพราะว่าเก้าอี้ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขานั่งก็นั่งพื้นไงเขาต้องแบกขาก็จะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่คนไทยเนี่ยจะบอกว่าต้องบอกว่าโชคดีทุกคนส่วนมากจะขาทีขาสวยหมดเราสังเกตข้างหน้านี่แหละครับผมอุ้ยเขาใส่กางเกงยีนมาพี่ก็มองทะลุว่าขาเขาโค้งไม่ควรชอบผู้หญิงใส่กางเกงยีนเพราะว่ามันแสดงให้เห็นว่าแบบรูปร่างดีไงงั้นก็ไม่ชอบญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นไม่ค่อยใส่กางเกงยีนส่วนใหญ่จะใส่ชุดนักเรียนกับชุดพยาบาลญี่ปุ่นเดี๋ยวไม่ใช่เหรออันนั้นคอสเพลย์และนอกเหนือจากกางเกงยีนแล้วผู้หญิงสวยต้องเป็นแบบไหนถึงจะเรียกว่าสวยจะต้องผมสวยเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วถ้าเกิดเราอยากดูผู้หญิงผมสวยตอนนี้เราไปเจอผู้หญิงผมสวยตัวจริงดีกว่าต้อง